สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางช่องส่วนครัวก็ไม่ได้มาทำอาหารค่ะแต่ว่าจะพาเพื่อนๆมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากใช้วัตถุดิบเพียงแค่4อย่างเท่านั้นนะคะโดยวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีกะปิครึ่งช้อนโต๊ะค่ะไข่ไก่2ฟองผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็สุดท้ายน้ำปลา4ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากเทกะปิผงชูรสแล้วก็น้ำปลาลงในถ้วยผสมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ช้อนคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันดีนะคะคนจนกะปิน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสเข้ากันดีนะคะจากนั้นก็ให้เราตอกไข่ใส่ลงไปค่ะโดยที่เราจะเก็บเปลือกไข่เอาไว้นะคะนำเปลือกไข่ไปสับไปบดหรือว่าไปตำให้เขาละเอียดลงก็ได้นะคะเมื่อคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีอีกครั้งนะคะเราก็จะใส่เปลือกไข่ที่เรานำไปตำไปสับเนี่ยลงไปค่ะจากนั้นก็คนให้เขาพอเข้ากันนะคะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อทุกอย่างผสมเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำตัวน้ำหมักที่เราคนเอาไว้เนี่ยมาเทในขวดค่ะขวดที่เราใช้วันนี้เป็นขวด 1.5 ลิตรขวดน้ำเปล่าธรรมดาเลยค่ะใส่ลงไปอัตราส่วนก็คือ3ช้อนโต๊ะต่อขวดนะคะโดยน้ำที่เราจะนำมาผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราในวันนี้เนี่ยเราใช้เป็นน้ำจากบ่อน้ำค่ะหรือว่าใครจะใช้จากน้ำบาดาลหรือว่าน้ำจากบ่อผุดธรรมชาติก็ได้นะคะเขาจะให้ผลดีกว่าน้ำประปาค่ะนำมาเทลงในขวด 1.5 ลิตรให้เกือบเต็มเหลือที่ว่างไว้ประมาณ1ข้อค่ะหลังจากใส่น้ำลงไปแล้วนะคะก็ให้เราเขย่าให้เขาเข้ากันดีนะคะแล้วก็นำไปตั้งตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วันค่ะเมื่อครบ1อาทิตย์เนี่ยตัวน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราในวันนี้นะคะทำง่ายด้วยวัตถุดิบเพียง4อย่างเท่านั้นและที่สำคัญตัวจุลินทรีย์เนี่ยเขามีประโยชน์นะคะเนื่องจากว่าเขาจะช่วยป้องกันโรคในพืชแล้วก็ช่วยเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขายังช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชด้วยค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องส่วนครัวค่ะ